้องไปตามใจเราแล้วบางคนเนี่ยเป็นลังเลเงี้ยมันไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องปุ๊บเพราะลายเส้นอ่ะถ้ามันจะมีพลังไม่พลังมันอยู่ที่ตรวจปุ๊บทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยว่าเด็ดขาดการค้านี่เด็ดขาดก็เว้งๆเหมือนไม่มีคู่ต่อสู้มีคู่ต่อสู้ก็มันดีเราไม่มีแล้วเหลือเราเจ้าสุดท้ายเรามีแต่ลูกสาวเขาไม่เอาเราก็ทำอะไรไม่ได้สืบทอดอะไรไม่ได้แล้วเราก็มีแต่ลูกสาวเพราะคนที่มาเรียนเราก็ไม่อยากเรียนอย่างนี้ก็มาขายริมถนนบางคนก็ไม่ชอบเด็กวัยรุ่นก็ไม่ชอบเขาชอบแบบว่ามีหน้ามีตาแล้วอาชีพนี้น่าจะน้อยลงเรื่อยๆอาจจะ